ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับผู้เบิกทุกท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชรหรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากๆอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เพจเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับวันนี้เรากลับมากับเกมฮงไกสไตล์เร็วกันอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่างานกันไปนานพอสมควรจริงใช่คำว่าพักใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมงก็สารภาพตามตรงว่ามีแบบรู้สึกไม่ไหวกับเกมแล้วเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องฟาร์มหลายเกมก็เลยพักไปก่อนนะครับพักไปแพทนึงนะครับก็คือช่วง 1.6 คาบเกี่ยวมาถึง 2.0 ประมาณนี้ไม่ได้ตามอะไรเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับสุดท้ายแล้วก็กลับมาเล่นนะครับไปให้แล้วเนี่ยก็เพิ่งเล่นเนื้อเรื่องหลักของ 2.1 ไอ้ 2.0 กันไปนะครับเพนาโคนี่บอกเลยว่าดีมากนะครับจากนี้ก็น่าจะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับพูดกันไปเนาะเอาไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรีเควสต์นะครับจากทางบ้านนะครับที่ขอเข้ามาเมื่อสักประมาณ 5-6 วันที่แล้วนะครับบอกว่าอยากให้พาเก็บกล่องนะครับของแผนที่ใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าแผนที่ใหม่ของเพนาโคนี่เนี่ยบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนะถ้าเกิดเรากดไปที่ตรงนี้มานะครับเพนาโคนี่ตรงนี้จะเห็นว่ามีหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จำนวนของกล่องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างเช่นในวันนี้นะครับผมจะพามาเก็บในส่วนของโรงแรมลิเวอรี่ความจริงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทยอยเก็บไปทีละแผนที่นะครับนี่32เลยนะเยอะมาก27 15 33มันเยอะมากนะครับก็เลยน่าจะมีทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5น่าจะมี5พาร์ทด้วยกันนะครับสำหรับการเก็บกล่องเนาะขอรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาไปเริ่มกันดีกว่านะครับผมจะเริ่มจากชั้นนี้ก่อนนะฮะชั้นที่1นะครับในมาเฮ้ยไปอ๋อสำหรับใครนะครับที่มีตัวของโทปาสนะครับโทปาสจะมีนัมบี้นะครับซึ่งน้องเนี่ยจะช่วยเราตามหากล่องอะไรอีกนะครับผมไม่เคยใช้งานน้องครั้งแรกอาจจะมีตกใจนิดหน่อยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับโรงแรมริเวอรี่ความจริงมีทั้งหมด16กล่องด้วยกันนะครับมาตามเก็บกันเลยแล้วกันนะฮะตามโทปาสแต่ไม่ใช่โทปาสตามนัมบี้ไปนะฮะโอเคกล่องที่1นะครับน่ารักไม่ไหวไปน้องไปต่อเหมือนต้องเข้าใกล้กล่องก่อนใช่ไหมโอ้ยหนึ่งไปแล้วนะครับมาลองเดินวนๆก่อนเฮ้ยน้องหายไปไหนลองโดนเด็กยังไงเจอแล้วกล่องที่สองนะครับจุบเข้าให้อ่ะน้องไปต่อได้ไหมตรงนี้ไม่มีโอเคเสียงว่าตรงนี้ไหนขึ้นมาดิค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้น้องจะไปไหนน้องไม่ไปยังมานั่งขวาก็ได้ฮะจริงในแมปมันมีบอกอยู่นะครับผมก็พยายามเดินตามแมปเนาะแล้วก็ให้น้องนัมบี้เดินหาด้วยนี่ตรงนี้นะครับกล่องที่3ถ้าเกิดนับผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะบางทีผมอาจจะเบลอๆหน่อยโอเคแล้วก็ไปด้านทาตรงข้ามนะตรงข้ามไปเอาเร็วเอาเร็วอย่าชนอย่าชนเร็วเร็วต้องน่ารักจริงๆนะน่ารักผมบอกแล้วว่าในเรื่องตัวเพนทาโคนี่ดีมากนะครับแนะนำนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าทิ้งช่วงไปนะกลับมาเล่นกลับมาเล่นสนุกมากนะครับโอเคอันนี้กล่องที่4ใช่ไหมกล่องที่4กล่องที่4เหมือนจะมีอีกไหมดูดิปุ๊บเป็นเดี๋ยวนะตอนนี้ไปไม่ได้โอเคน่าจะมี4กล่องตรงนี้นะครับโอเคขึ้นชั้นบนกันดีกว่าคลิป VP ครับน้องหายไปไหนอะเอ๊ะเดี๋ยวน้องก็โผล่กล่องที่5แล้วฮะน้องอย่างไวเลยอะน้องไวมากเรายังไม่ได้ทำอะไรน้องวิ่งปรุดมาแล้วอะโอเคแล้วก็วิ่งวนไปนะครับวิ่งวนไปผมชอบบรรยากาศของที่มากเลยมันเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากอ่ะจะบอกมันเดินสำราญก็ไม่เชิงนะแต่คือมันใหญ่จริงๆนะครับเป็นแดนแห่งความฝันจริงๆโอเคกล่องที่6เหลืออีก10กล่องนะครับเดี๋ยวจะใช่ไหมโอเคอีก10กล่องนะครับอีก10กล่องอีก10กล่องอยู่นู่นนี่ไงกล่องที่7นะครับกล่องที่8โอเคอยู่นี่เยี่ยมครับต่อไปเหมือนจะเป็นชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเดินเช็คอีกหน่อยแล้วกันเผื่อแบบมีจุดที่เราหลงลืมไปนะครับนะตอนนี้เราอยู่ชั้น2เอาชั้น2นี่ว่า
เดี๋ยวนะมันมีจุดหนึ่งที่เหมือนจะเชื่อมไปอีกฝั่งได้อยู่นะมันคือจุดตรงนี้นะครับกลางตรงนี้เหมือนเราวาร์ปได้นะครับแต่ผมลองเดินมาก่อนมันน่าจะเป็นการแค่ข้ามแบบข้ามประตูไปหรือเปล่าเดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะครับชุบห้องโถงว้าวโซน VIP มันดีจริงๆอย่าบอกนะว่าน้องมาถึงแล้วอะ น้องมาถึงเชียงไวเลยน้องไวมากเราหันหน้าไปทางไหนโอเคทางนี้นะครับตรงนี้มีประมาณเดี๋ยวนะน่าจะกล่องที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคตรงไปสุดห้องครับไปแล้ว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 ฝุ่นตลบไปแล้วฝุ่นตลบไปแล้วโอ้เร็วน้องเร็วมากน้องอย่างไวโอเคได้เพิ่มฮะมีต่อไหมไม่ใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นอีกฝั่งนึงนะครับนี่เอาไปอีกฝั่งนะเอาไปฝั่งนู้นอีกแค่6กล่องเท่านั้นนะฮะไอเดี๋ยวข้างล่างก็มีเหรอหุ้ยน้องอย่างไวเลยโอเคเฮ้ยมีอีกน้องเจอเนาะเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ตรวจสอบนี่เดี๋ยวน้องติดอ่ะเอ้าเอ๊ะเอ้านัมบี้ก็สุดยอดไปเลยผมอึ้งกับน้องมากเลยแชทอีกแล้วผมติดเรียกแชทไปแล้วอ่ะข้างในมีอีกประมาณ3กล่องนะครับฝั่งทางขวานี่ไปแล้วโอ้ยห้องน้ำหญิงมาเนี่ยโอเคแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะแล้วฝั่งตรงข้ามมันมีด้วยเหรอเหมือนเป็นพื้นที่ชั้นล่างที่เราเข้าไม่ได้นะฮะแล้วเราไปอีกฝั่งนึงก่อนแล้วกันนะฮะอ้อมไปต้องไปดูนี่ครับว่าไอ้ที่เราเข้าไม่ได้เสียงแดงเนี่ยมันคือยังไงเป็นเควสหรือว่าเป็นอะไรมันคือประตูเหรอแบบเนี้ยห้องถูกล็อกไม่ได้บอกนะครับว่าทำไมถึงอันนี้โอเคน้องเจอแล้วไปขอกล่องจ้าโอเคน่าจะเหลือประมาณ2กล่องสุดท้ายนะครับมันอยู่ในห้องนี้นะครับอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะห้องละกล่องนะครับผมหาวิธีเข้าห้องก่อนเดี๋ยวนะแล้วก็สำหรับอีก2กล่องที่เหลือนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับนี่ห้องนี้กับห้องนี้นะครับซึ่งจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นเควสจบไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วถามว่าแล้วเป็นเควสอะไรล่ะพี่เควสที่จะปลดล็อกห้องทั้งสองห้องนี้ได้นะครับก็คือเดี๋ยวนะผมเปิดนี่ก่อนมาที่ภารกิจนะครับแล้วก็แผนผังโชคชะตาจากนั้นนะครับกดที่ตรงนี้นะครับความมือกระทึกคึกโครมแล้วก็มาในหัวข้อตรงนี้นะครับตรงนี้เลย2อันล่างนี้นะครับจะปลดล็อกทั้ง2ห้องนะครับทำภารกิจหนึ่งจะปลดล็อกห้องหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นห้องไหนก่อนหลังนะครับเพราะว่าจะถ่ายข้อมูลมานะครับก็คือเป็น2เควสนี้โอเคเมื่อก่อนมาแล้วจะเป็นการนำทางเควสไปนะครับซูเปอร์สตาร์แห่งกาแล็กซีห้องนี้จริงด้วยข้างบนนี่ครับห้องนี้1007เราเข้ายังไงอ่ะเข้าประตูเขาใส่เนื้อเกียร์อยู่ไม่ใช่ เปิดประตูเองครับพนักงานดีกว่าเรียกพนักงานมาเปิดแล้วกันเอาหมุนเหรอไม่ได้ดิเอาได้เฉยอยู่คนอยู่ในด้านฝันอยู่นะครับไปเอาเดี๋ยวมีจดหมายกับกล่องที่ต้องการนะครับนี่ไงกล่องของเรานะฮะเข้าหายไปไหนอ่ะว่าทำไมห้องเลยเทจังพื้นป่าสู่ความสงบนะโดยไหนดูซิแควนไหนเอ่ยอันนี่ชายชราผู้ใจดีสวัสดีครับอ๋อนี่เข้าเรียนทุกคนเข้าไปแล้ว
Let's go ครับผมห้องจะเปิดแล้วทุกคนเป็นห้องของดร.เชดวิกนี่เองเฮ้ยไม่คิดเลยนะว่าในเรื่องที่เป็นอควานี่จะหยิบยกตรงนั้นมาแบบมาเกี่ยวโยงได้โคตรเจ๋งเลยพาผมเข้าไปทีครับผมพร้อมแล้วตามกฎแล้วบัตเฮาจะเข้าไปห้องพักไม่ได้โอเคคนเข้าประตูไหมไม่จำเป็นเหรอเอ้าสภาพของดร.เชดวิกในตอนนี้เขาคงไม่สามารถตอบรับได้เอ้าอ๋ออยู่แดนฝันใช่ไหมว่าแต่ถ้าคนเข้าไปแดนฝันแล้วร่างกายปกติจะเป็นยังไงน่าสนใจฮะเฮ้ยมีแต่น้ำเหรอฟองของเหลวเอ้าร่องรอยอ๋อนี่ครับนี่คือกล่องที่เราตามหาอยู่นะฮะนี่เลยนี่ได้มาแล้วนะครับของสุดท้ายนะฮะเอาล่ะก็เก็บครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสมบัตินะฮะที่โรงแรมเดเวอรี่ในหมวดของความจริงนะครับถ้าในคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ช่วงเวลาประกายทองนะครับแล้วก็ตามด้วยพรมแดนสร้างฝันห้วงฝันของหนูน้อยแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยโรงแรมเดเวอรี่ในแบบของแดนฝันเองนะครับโอเคแล้วก็จากไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสวัสดิ์ภัยรับประหารจนแบนหรือดิฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเหลี่ยของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพไว้นะครับ